ไข่ทึ่งตลอดเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งพวกเราคนไทยทุกคนจะมาร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในวันนี้เราจะมาย้อนเรื่องราวของพระองค์ในงานนิทรรศการสแตมป์ของพ่อ2493เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยจะรวบรวมเหตุการณ์สำคัญของในหลวงรัชกาลที่9ตลอดช่วงเวลา70ปีแห่งการครองราชย์ของพระองค์เล่าเรื่องราวเหล่านั้นผ่านดวงสแตมป์ซึ่งจัดขึ้นที่ไปรษณีย์กลางบางรักโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้คัดสรรสแตมป์ชุดที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันจำนวน79ชุด353แบบซึ่งแบ่งออกเป็น6ห้องและแต่ละห้องนั้นล้วนมีเรื่องราวอันทรงคุณค่ากับพวกเราคนไทยเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิทรรศการสแตมป์ของพ่อ2493เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะคะซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยได้หยิบยกเลขมหามงคลนะคะปีพุทธศักราชที่พระองค์ท่านทรงขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการนั่นก็คือปีพุทธศักราช2493นะคะมาแบ่งเป็นโซนกิจกรรมต่างๆด้านในนิทรรศการนะคะโดยจะเล่าเรื่องนะคะของพระองค์ท่านพระราชกรณียกิจต่างๆพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆของพระองค์ท่านผ่านเลขมหามงคลทั้ง4ตัวนี้นั่นเองนะคะมาที่ห้องแรกเป็นห้องที่เราจะได้ย้อนกลับไปรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่5พฤษภาคมปีพ.ศ. 2493ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้ตรัสพระปฐมบรมราชโองการที่ประทับอยู่ในใจพวกเราชาวไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งในห้องนี้ครับมีสแตมป์ดวงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีในวันนั้นสแตมป์ดวงนี้นะคะเป็นการหยิบยกภาพที่พระองค์ท่านนะคะทรงนั่งบนบัลลังก์นะคะแล้วก็มีพระประถมบรมราชโองการสแตมป์ดวงนี้นะคะทางบริษัทไปรษณีย์ไทยเองยังได้นำเทคนิคพิเศษในการจัดทำสแตมป์นั่นก็คือพิมพ์ลงบนแผ่นทองคำแท้เพื่อเห็นถึงความสวยงามแล้วก็เป็นการบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเรานั่นเองนะคะซึ่งสแตมป์ดวงนี้นะคะจัดจำหน่ายในวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2539หรือปีที่พระองค์ท่านทรงครองราชครบ50ปีบริบูรณ์นะคะหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อนึงว่าปีกาญจนาภิเษกนั่นเองนะคะเข้าสู่ห้องที่2ครับสแตมป์ทั้งหมดของห้องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับแสดงให้เห็นถึงความรักของทั้งสองพระองค์ทรงเป็นคู่บุญคู่บารมีที่อยู่เคียงข้างกันตลอดเวลาครับสแตมป์ดวงนี้นะคะจะใช้เทคนิคพิเศษในการผลิตสแตมป์นะคะเป็นสแตมป์หัวใจคู่นะคะจะมีทั้งหมด3แบบให้พวกเราเห็นนะคะแบบแรกนะคะที่บริษัทไปรษณีย์ทำขึ้นมาเพื่อการใช้งานนะคะรูปหัวใจดวงเล็กๆด้านในจะไปดับไปด้วยฟอยล์เงินนะคะแบบที่2นะคะจะเปลี่ยนจากฟอยล์เงินเป็นคริสตัลชวาลอฟสกี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายจะมีเพียงคู่เดียวในโลกนะคะนั่นก็คือค่ะจะประดับไปด้วยเพชรแท้นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดทำแบบสุดท้ายเป็นเพชรแท้เสร็จเรียบร้อยก็ถวายทั้งสองพระองค์ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะห้องที่3นี้ครับเล่าเรื่องราวผ่านเลข4เลขมหามงคลที่มีความหมายว่าทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทรงพระราชกรณียกิจไปอย่างทั่วถึงครบทั้ง4ภาคไม่ว่าจะหนทางยากแค้นทุรกันดารแค่ไหนก็ตาม
ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งดวงที่มีความสำคัญสำหรับห้องนี้นะคะนั่นก็คือสแตมป์ดวงนี้นั่นเองนะคะเป็นภาพการทรงงานของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็สแตมป์ดวงนี้นะคะเป็นสแตมป์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระองค์ท่านนะคะก็เป็นภาพการทรงงานต่างๆของทั้งสองพระองค์ท่านนะคะก็ทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยนั่นเองนะคะนอกจากสแตมป์ที่สื่อถึงเรื่องการทรงงานหนักตลอดการครองราชย์ของพระองค์แล้วห้องนี้ครับหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบเพราะมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปห้องนี้เมื่อเปิดเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เห็นนั่นก็คือภาพจำลองขบวนรถไฟพระที่นั่งของพระองค์ท่านที่เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ภาคอีสานนะคะจังหวัดนครราชสีมาถ้าเกิดนั่งเป็นประชาชนท่านนี้นะคะจะเสมือนว่าพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9ทรงแตะศีรษะเราอยู่นั่นเองนะคะซึ่งมุมและขนาดภาพถ่ายออกมาแล้วนี่จะเหมือนเราได้อยู่ในบรรยากาศเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านจริงๆครับแล้วก็ห้องนี้นะคะเลขมหามงคลตัวที่3นะคะนั่นก็คือเลข9นะคะ9ทําเพื่อประสบนิกรนะคะเป็นห้องที่จะเล่าถึงการทรงงานของพระองค์ท่านโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายนั่นเองนะคะแล้วก็เลข9นี้ยังเป็นเลขมหามงคลเลขรัชสมัยของพระองค์ท่านด้วยนะคะว่าที่พันโครงการครับที่พระองค์ทรงพระราชดำริและก็พระราชทานเพื่อแก้ปัญหากับเราคนไทยทุกคนได้อยู่ดีกินดีครับซึ่งห้องนี้ได้เล่าเรื่องราวผ่านสแตมป์จากโครงการต่างๆ9โครงการซึ่งครอบคลุมไปถึงตั้งแต่จากบนท้องฟ้าภูเขาพื้นดินไปจนถึงท้องทะเลทางบริษัทไบรซีไทยเองก็ยังได้หยิบยกเทคนิคพิเศษในการผลิตสแตมป์นั่นก็คือสแตมป์3มิติดวงแรกของประเทศไทยด้วยนะคะสแตมป์ดวงจริงจะอยู่ทางด้านนี้นะคะถ้าเกิดทุกท่านนะคะสังเกตดีๆสแตมป์ดวงนี้นะคะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านจะสามารถขยับได้นะคะแล้วก็ก้อนเมฆที่อยู่ด้านในจะสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะคะและเลขมหามงคลตัวที่4นะคะนั่นก็คือเลข3ในห้อง3คําสอนศาสตร์ของพระราชานะคะ3คําสอนนี้นะคะก็คือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนานั่นเองนะคะ3คําสอนง่ายๆที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และสแตมป์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือนี่ครับสแตมป์ดวงที่ยาวที่สุดในโลกครับจัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีมีความยาวทั้งหมด170มิลลิเมตรซึ่งตัวเลขนี้มีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์หนึ่งเดียวในโลกที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง70ปีครับและหนึ่งดวงที่สำคัญของห้องนี้นะคะนั่นก็คือประถมบทดวงตานะคะดวงแรกแห่งรัชสมัยเป็นสแตมป์ดวงแรกของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะคะซึ่งสแตมป์ดวงนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกดวงแรกของพระองค์ท่านนะคะจัดจำหน่ายเมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2560นั่นเองนะคะและมาถึงห้องสุดท้ายครับเป็นห้องมรดกจากพ่อครับห้องนี้นี่จัดแสดงสแตมป์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆตลอดช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งหลายๆดวงในห้องนี้ครับปัจจุบันนี่อย่าว่าแต่หาซื้อเลยครับแค่จะหาดูนี่ยังยากมากๆครับแต่ห้องนี้มีรวบรวมไว้ให้ได้ชมทั้งหมดครับค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเป็นสแตมป์ชุดแรกแล้วก็ดวงแรกของพระองค์ท่านนะคะจะอยู่ทางนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะมีความสวยสดงดงามนะคะแล้วก็ใช้งานนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490ถึง2492นั่นเองนะคะแล้วก็ชุดที่2นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งที่สำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยแลนด์นั่นเองนะคะเราก็ใช้ไทยแลนด์มาเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะ
าอีกหนึ่งชุดที่สำคัญนะคะนั่นก็คือสแตมป์ชุดนี้นะคะเป็นสแตมป์ชุดนะคะเฉลิมพระชนมพรรษานะคะ7รอบนะคะเป็นสแตมป์ชุด7เหรียญ7เหรียญแล้วก็7รอบนั่นเองนะคะซึ่งสแตมป์ชุดนี้นะคะมีไฮไลท์นั่นก็คือสแตมป์ชุดที่2นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเหรียญรางวัลที่พระองค์ท่านทรงได้รับนะคะจากต่างประเทศนะคะมีรางวัลต่างๆมากมายพระองค์ท่านทรงทำทุกอย่างนะคะไม่ใช่เพื่อประชาชนชาวไทยแต่ทรงทำทุกอย่างเพื่อชาวโลกด้วยนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งดวงที่อยากจะให้ทุกท่านได้ชมความงามกันนะคะนั่นก็คือสแตมป์ที่ระลึกร้อยปีงานวิจัยข้าวไทยนะคะนอกจากจะเป็นภาพของทั้งสองพระองค์ท่านนะคะทรงอยู่ท่ามกลางแปลงนาการเกษตรของพระองค์ท่านแล้วนะคะจัดจำหน่ายในวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2559นี่ถือว่าเป็นสแตมป์ดวงสุดท้ายของรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งดวงที่มีความสำคัญนะคะนั่นก็คือสแตมป์ดวงนี้นะคะที่เราได้เห็นกันในภาพวิดีโอการขึ้นครองราชย์ของพระองค์ท่านนะคะในห้อง2493ประถมบทแห่งความสุขของคนไทยนะคะภาพนี้ทางนิทรรศการจำลองขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งนะคะในบุคคลที่ได้เข้ารับเสด็จพระองค์ท่านในวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493นั่นเองนะคะทุกท่านสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะโดยจะนั่งหรือจะยืนก็ได้นะคะแล้วก็หันหน้าไปทางทั้งสองพระองค์ท่านนะคะก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์ท่านที่พระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทนั่นเองนะคะสแตมป์ที่นำเสนอไปนั้นเป็นแค่บางส่วนครับภายในนิทรรศการยังมีสแตมป์ที่สำคัญและก็สวยงามทรงคุณค่าอีกมากมายอยากให้ได้ไปชมกันวันนี้ Made in Thailand ก็ต้องขอขอบคุณไปรษณีย์กลางบางรักและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้เราได้มาชมนิทรรศการดีๆทรงคุณค่าแบบนี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะมานะครับก็ยังมากันได้นะครับงานนี้จะแสดงถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับเปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มครับที่ไปรษณีย์กลางบางรักเข้าชมฟรีนะครับและนอกจากจะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วยังได้รับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรในหลวงรัชกาลที่9กลับไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วยครับโอ้โหงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับMade in Thailand